ีกแล้วกับสเปกเพ็กกี้ดีแองเจิลนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะทำตามที่รีเควสเลยก็คือเราจะมาสอนเรื่องของการติดขนตานะคะซึ่งเดี๋ยวเจ๊จะเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับมือใหม่นะคะมีอะไรกันบ้างลองมาดูกันนะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องรูปทรงของขนตาเนอะหลายๆคนมีปัญหาว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าหนูจะติดขนตาแบบไหนดีขนตาแบบไหนที่จะเหมาะกับหนูครับพี่เจ๊ก็จะขอแนะนำอย่างนี้ค่ะนั่นก็คือว่าเราอยากดูเป็นอะไรวันนี้อย่างเช่นเจ๊วันนี้ดูก็รู้อยากแบ๊วใช่ไหมทุกคนดูก็รู้ว่าอยากแบ๊วเราก็จะเลือกขนตาที่เรียกว่ารูปทรงดอลลี่อายนั่นก็คือขนตาที่มีตรงกลางนะคะยาวที่สุดแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็จะสั้นนะคะนี่ตรงกลางก็จะยาวที่สุดแล้วก็หัวท้ายสั้นนะคะแบบนี้แต่อันนี้เนี่ยเป็นแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ทำแบบไล่กันแบบว่ายาวมากสั้นมากแต่ถ้าเกิดยิ่งดูยาวมากเท่าไหร่ตรงกลางแล้วข้างๆหัวท้ายเนี่ยสั้นมากเท่านั้นก็จะดูแบบฟุ้งฟริ้งตากลมมากขึ้นเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นขนตาของคนที่อยากจะดูแบบโอ๊ยเจ๊หนูอยากจะดูเปรี้ยวเก๋วันนี้นะคะดูแบบว่าหางตายกหางตาชี้นะคะเราก็จะใช้เป็นแบบที่หัวสั้นและหางยาวเป็นลักษณะนี้เลยเห็นเนาะหางจะยาวมากกว่าตรงหัวนะคะยิ่งไล่สั้นและยาวเข้าไปเท่าไหร่ก็จะยิ่งเฉียวมากขึ้นเท่านั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของไซส์ขนตานะคะซึ่งไซส์ขนตาเนี่ยมันก็จะมีทั้งยาวทั้งสั้นใช่ไหมก็เลือกให้เหมาะกับตาเรานะคะว่าตั้งแต่ช่วงคิ้วตรงเนี้ยกับช่วงตาเราตรงนี้มันกว้างไหมเราอยากได้ยาวหรือสั้นถ้าบางคนช่วงนี้เป็นคนแบบหมวยหมวยตาเล็กๆก็ไม่ต้องเลือกขนตาที่ยาวมากก็ให้เลือกที่สั้นหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ายาวมากเนี่ยมันก็จะแบบพี่คะยาวสั้นคืออะไรก็คือถ้าน้องลืมตาพลึบแล้วขนตาติดไปถึงคิ้วนั่นแหละค่ะมันยาวเกินไปนะคะน้องก็เลือกให้แบบเวลากระพือแล้วแบบเบาๆอยู่ประมาณนี้นะคะไม่เกินเขาเรียกอะไรไม่เกินเนี่ยตรงเส้นหนังตาขอบตาตรงนี้มันก็จะสวยกำลังดีอ่ะอย่างนี้เป็นตัวอย่างของขนตาที่ยาวกับสั้นนะคะพอจะดูรู้ใช่ไหมว่าอันไหนยาวมากถึงคิ้วพร้อมจะเป็นนางโชว์อันไหนสั้นเนาะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วและอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกอย่างนึงที่จะบอกนะก็คือเรื่องของขนตาคือถ้ายิ่งมันหนาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งดูฟุ้งฟริ้งฟูปังแน่นเท่านั้นถ้าเกิดเป็นแบบลักษณะที่ให้เจ๊ที่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เจ๊ให้ดูแบบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแบบธรรมชาติมันก็ทำให้ลุคเราดูธรรมชาติมากขึ้นซึ่งแล้วแต่วันเลยว่าวันนี้อยากติดธรรมชาติหรือวันนี้อยากแบบว่าติดอันเดียวแล้วแน่นฟูไม่ต้องแต่งตาอีกแล้วค่ะเจ๊ติดอันนี้อันเดียวก็ได้ก็จะเป็นลักษณะของนี้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นขนมิงนะคะเราพูดถึงลักษณะของขนตาไปแล้วความสั้นความยาวความฟูของขนตาไปแล้วทีนี้เราต้องมาเรียนรู้อีกเรื่องนึงก็คือว่าตาเราเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เท่ากันนะคะบางคนก็มีช่วงตาตรงเนี้ยยาวบางคนก็มีช่วงตาตรงเนี้ยสั้นนะคะเวลาเราจะตัดขนตาทุกคนจะมีปัญหาว่าเราจะตัดยังไงดีคะเจ๊เราจะตัดตรงไหนเราจะตัดหัวหรือเราจะตัดท้ายหรือว่าเราจะตัดยังไงกันดีคะเจ๊ซื้อมาแล้วมันยาวกว่าตาหนูแน่นอนค่ะเรื่องนี้เป็นปัญหาโลกแตกมากนะคะโดยส่วนตัวของเจ๊ขอใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เนี่ยเจ๊จะวัดตรงนี้เนี่ยเป็นกึ่งกลางตาคือตรงตาดำเนี่ยให้เป็นกลางตานะคะถ้าเกิดเป็นรูปทรงดอลลี่แบบนี้เจ๊ก็จะเลือกที่จะตัดตรงหัวกับท้ายอย่างละนิดนะคะเอาตรงกลางเนี่ยเป็นหลักให้มันอยู่ตรงกลางตาไว้แล้วเลือกตัดหัวกับท้ายเพื่อที่จะให้ตรงกลางเนี่ยยาวที่สุดนะคะถ้าเราตัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปมันก็จะเบี้ยวนะจ๊ะส่วนไอ้ที่มีปัญหากันเยอะๆก็คืออันไอ้แบบนี้แหละค่ะไอ้แบบที่หัวท้ายไม่เท่ากันเนี่ยหนูจะเลือกตัดตรงที่สั้นหรือหนูจะเลือกตัดตรงที่ยาวดีนะคะก็คือเจ๊ขอแนะนำว่าถ้าหนูเป็นคนขี้รำคาญแล้วมันชอบทิ่มตาก็ตัดตรงด้านหัวมันออกไปตรงนี้แต่ถ้าเกิดหนูคิดว่าหนูโอ้โหเจ๊คะตรงท้ายเนี่ยนะคะเพราะเอิญขนตาเนี่ยตรงท้ายมันยาวมากเลยค่ะหนูว่ามันยาวเกินไปหนูก็ตัดตรงท้ายออกไปนะคะอันนี้ไม่มีข้อกำหนดเลยว่าจะตัดตรงไหนนะคะก็จะตัดหัวหรือท้ายก็ได้แล้วแต่เลยแต่อย่าให้เสียรูปทรงตัดเล็มอย่างละนิดนะไม่ใช่แบบตาหนูแบบเล็กค่ะหนูตัดตรงเนี้ยหายเข้าไปครึ่งนึงมันจะเสียรูปทรงขนตาแบบนี้ไม่เอาถ้าหนูจะต้องตัดขนาดนี้แล้วก็หนูเลือกที่จะกระเถิบมาตัดตรงนี้นิดนึงตัดตรงนี้นิดนึงจะดีกว่าไหมหัวนิดนึงท้ายนิดนึงให้มันยังมีช่วงของตรงกลางอยู่บอกแล้วนะคะเอาตรงกลางเป็นหลักไม่ใช่โอ้โหข้างใดข้างหนึ่งหายไปเลยอย่างนี้มันจะทำให้เสียรูปของขนตานะคะสิ่งที่สำคัญมากเลยที่เจ๊อยากจะบอกแล้วอาจจะมีแต่คนคิดไม่ถึงนั่นก็คือการติดขนตาสามารถช่วยปรับเปลี่ยนรูปตาเราได้นะคะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหนูเป็นคนตาห่างตรงช่วงเนี้ยห่างตาเนี่ยตาข้างเนี้ยกับตาข้างเนี้ยห่างกันเป็นคนตาห่างอย่างเงี้ย
แล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่สวยอะไรเงี้ยให้หนูเนี่ยติดขนตาเนี่ยตรงกลางเนี่ยจากที่มันเคยอยู่ตรงกลางตาดำตรงนี้เป๊ะเนี่ยให้กระเถิบมาข้างๆด้านในตานิดนึงนิดเดียวนะอย่าว่าโอ้โหอยู่งี้ไม่เอานะนิดนึงนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นนะคะให้นับเป็นตรงกลางตาพอติดปุ๊บไอ้เส้นที่ยาวที่สุดสมมุติหนูติดดอลลี่ใช่ไหมไอ้เส้นที่ยาวที่สุดมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะดึงสายตาให้รู้สึกว่าตาเข้ามาชิดขึ้นนะคะหรือตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยห่างออกไปแล้วรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าแล้วแบบหุยข้างเนี้ยมันดูแบบมันดูตาไปด้านเนี้ยค่ะด้านท้ายหรือด้านหลังอะไรสักอย่างนึงที่คนเราทำไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอีหนูไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจเราสามารถแก้ได้ด้วยการแต่งหน้าเราก็สามารถใช้ขนตาเนี่ยช่วยอย่างที่บอกตรงกลางของขนตาคือจุดที่มันควรจะอยู่กึ่งกลางตาเราแต่ถ้าเราคิดว่าหน้าเราเนี่ยตรงนี้ห่างไปเนี่ยนะคะสองข้างห่างไปก็ติดเข้ามาชิดหน่อยให้เลื่อนตรงจุดกึ่งกลางเข้ามานิดนึงแต่ละข้างนิดเดียวมันก็จะดูเหมือนแบบตาเข้ามาข้างในขึ้นแต่ในทางกลับกันคนที่รู้สึกว่าตาชิดมากเจ๊หนูเป็นคนมีตาอย่างเงี้ยหนูเป็นคนตามีตาอย่างเงี้ยทำไงอันนี้การติดขนตาก็ช่วยได้เหมือนกันเราก็เลื่อนกึ่งกลางของขนตาเนี่ยออกมานิดนึงนิดนึงเพื่อให้มันดึงสายตามาดูมาเป็นอย่างเงี้ยให้มันดูว่าตรงกลางมันอยู่ห่างออกมานิดนึงมันก็จะช่วยให้ระยะตรงตาเนี้ยดูเยอะขึ้นนะคะห่างขึ้นแล้วเราอาจจะช่วยอีกอย่างด้วยการใช้ไลเนอร์สีขาวทาบริเวณนี้สองข้างเพื่อเปิดหัวตาซึ่งมันจะทำให้ตาดูห่างกันขึ้นมามันจะไม่ทำให้ตาดูชิดนะคะอันนี้เป็นลักษณะที่จะบอกว่าการติดขนตาสามารถเปลี่ยนรูปตาได้ลองเอาไปทำกันดูนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่มีใครเคยบอกเท่าที่ดูมานะคะแต่ว่าเจ๊ศึกษามาเองว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปตาด้วยขนตาเนี่ยได้อุปกรณ์ที่คุณควรจะมีนะคะเวลาติดขนตาก็คือกรรไกรไว้ตัดในเวลาที่ไม่พอดีและที่สำคัญมือใหม่นะจ๊ะเจ๊ขอแนะนำให้มีแหนบอะไรก็ได้แหนบเซเว่นแหนบอะไรก็ได้นะคะซื้อมาเลยสามารถใช้ได้หมดเนาะที่ดัดขนตาอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นส่วนตัวของเจ๊เองนะคะเจ๊เนี่ยจะดัดขนตาหลังจากติดขนตาแล้วจะไม่ค่อยดัดขนตาก่อนคือจะปัดให้เรียบร้อยก่อนใช่แต่ว่าจะยังไม่ดัดเพราะว่าจะมีปัญหาทุกครั้งเวลาที่ดัดขนตาคือพอดัดไปแล้วเนี่ยขนตาจะงอนพองอนปุ๊บไม่สามารถจะติดขนตาปลอมลงไปอ่ะให้ชิดกับขอบตาได้เพราะว่าขนตามันงอนเด้งอยู่มันค้ำกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวนะจะไม่ดัดขนตาก่อนจะแค่ปัดขนตาให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะไปดัดพร้อมกันพอติดเสร็จอีกทีเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าทำไมนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือกาวติดขนตานะคะวันนี้เจ๊ใช้ของ Mink Lash นะคะซึ่งมันเก่ามากแล้วอะตัวหนังสือมันหายไปแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นจิ้มจุ่มแบบนี้อยากให้มือใหม่ใช้แบบที่เป็นผู้กันแบบนี้ไม่อยากให้ใช้แบบที่เป็นบีบเพราะแบบที่เป็นบีบอ่ะมันเสี่ยงมากเลยเวลาที่เราบีบลงขนตาแล้วมันเลอะมันเยอะไปอะไรเงี้ยหรือเวลาที่ขนตามันหลุดระหว่างวันเนี่ยไอแบบบีบเนี่ยมันเติมยากแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยพอขนตาหลุดระหว่างวันแล้วก็ดึงมันขึ้นมาแล้วก็แล้วเราก็ติดอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าอยากให้ใช้เป็นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออันเนี้ยเนี่ยมันพอติดแล้วพอมันแห้งมันจะกลายเป็นสีใสๆซึ่งมันจะไม่กวนตาเรามันจะไม่ขาวหรือว่ามันจะไม่เป็นสีดำนะคะมันจะเป็นสีใสๆแล้วยี่ห้อเนี้ยมันเหนียว Mink Lash เนี่ยคือเหนียวแบบเหนียวลืมโลกอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มติดขนตากันแล้วก่อนที่เราจะติดขนตาเราควรจะต้องทำอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะติดขนตาเนี่ยโดยส่วนตัวเจ๊เนี่ยก็คือว่าเจ๊จะทาไพรเมอร์ที่ตาให้เรียบร้อยแล้วก็ทาอายแชโดว์ให้เสร็จก่อนเพราะว่าติดขนตาแล้วจะไม่ใช้อายแชโดว์แล้วเดี๋ยวมันจะตกลงไปที่ขนตานะคะแล้วก็จะพยายามทาไพรเมอร์ในคนที่หนังตามันมากๆขอแนะนำให้ใช้ไพรเมอร์ไม่ใช่ว่าช่วยอายแชโดว์อย่างเดียวช่วยขนตาด้วยช่วยกาวติดขนตาด้วยมันจะได้ไม่มันไม่หลุดระหว่างวันนะคะอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงนะหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วทาอายแชโดว์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้อินไลเนอร์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นเจลเป็นดินสอเจลเนี่ยเราจะมาถกหนังตาอย่างงี้แล้วก็เขียนเข้าไปด้านในเพื่อให้ขอบหนังตาเนี่ยด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นอินไลเนอร์ข้างในเนี่ยเป็นสีดำๆเวลาเราติดขนตาแล้วเนี่ยมันจะได้ดูเนียนกลมกลืนนะคะจะเห็นว่าตาเนี่ยวันนี้เจ๊ทาตาไม่เหมือนกันสองข้างนั่นก็คือว่าข้างนึงเนี่ยกรีดอายไลเนอร์แล้วด้วยแต่อีกข้างนึงเนี่ยไม่ได้กรีดอายไลเนอร์เพราะอยากให้ดูกันชัดๆเวลาติดขนตาว่า
เราควรจะติดชิดแล้วมันจะดูเนียนขนาดไหนแต่การกรีดอายไลเนอร์ข้อดีก็คือว่าถ้าเราติดไม่เนียนมันก็จะช่วยทำให้ดูกลมกลืนได้เพราะคนขนตากับอายไลเนอร์มันจะไปด้วยกันแล้วพอติดเสร็จก็เอาอายไลเนอร์เนี่ยนะคะอาจจะแซมตรงโคนขนตาหน่อยๆซึ่งมันจะดูเนียนมากแต่จะติดให้ดูแบบไม่กรีดอายไลเนอร์ด้วยว่าดิฉันติดขนตาชิดมากทากาวไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะแล้วรอสักพักเทคนิคสำคัญของการติดขนตาเลยคือเมื่อทากาวแล้วรอสักพักให้กาวหนึบก่อนอย่าเพิ่งแปะลงไปเลยเพราะมันจะไหลให้มันหนึบนิดนึงรอไม่ได้ก็เป่าติดตรงกลางนะคะลงไปตรงกลางโป๊ะก่อนนี้ถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละมันจะไม่ไหลหลังจากนั้นติดหัวมันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆปล่อยนะคะแล้วแหนบนี่อย่าให้เลอะกาวนะเพราะว่าถ้าแหนบเลอะกาวปุ๊บเนี่ยมันจะติดขนตาทันที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยมาตรงนี้โชะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วปล่อยทีนี้พยายามกดให้มันชิดกับขนตาจริงนะคะกดให้มันชิดกันเห็นไหมคือเนียนมากเดี๋ยวเราจะมาดัดกันอีกทีหนึ่งอันนี้รอให้แห้งกันอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้อาจจะแบบมีกระจกบังขอเปลี่ยนมุมตรงกลางก่อนก็ลงไปอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดัดขนตามันจะง้างขนตาติดอะแล้วมันจะแบบติดได้ไม่ค่อยชิดก็เลยจะไม่ดัดจะติดหางก่อนเพราะว่าข้างนี้ขนตายาวเขาเรียกว่าอะไรอะหางค่อนข้างยาวกว่าอีกข้างนึงมันจะติดยากพยายามกดให้มันชิดกับขนตาจริงมากที่สุดมันจะได้ไม่เป็นขนตาสองชั้นตาสองชั้นสวยแต่ขนตาสองชั้นไม่สวยนะบอกเลยข้างที่มีอายไลเนอร์เนี่ยบางทีแบบมันจะหนีบหนังตาเข้าไปนะคะหลังจากติดขนตาบางทีมันจะหนีบหนังตาเข้าไปแล้วมันจะทำให้แบบอายไลเนอร์แบบไม่ใช่รูปเดิมที่เรากรีดอะบางทีเราจะต้องมีการแบบมากรีดเพิ่มซ่อมนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราจะมาดัดขนตากันเทคนิคนะคะก็คือทุกครั้งที่ซื้อขนตาใหม่มาพอติดแล้วเนี่ยเจ๊จะดัดขนตาเพื่อที่มันจะกลายเป็นเบ้าตาของเราโดยอัตโนมัตินะคะแล้วมันจะทำให้ครั้งหน้าเวลาเรามาติดเนี่ยมันจะเป็นแบบบล็อกตาเราเลยอะเวลาเราดึงออกเราดึงตรงกลางนะออกอย่างนี้แล้วเราก็เก็บแล้วมันก็จะกลายเป็นบล็อกตาเราเลยเวลาคราวหน้าเรามาแปะนะมันจะแบบลงเลยจ้าอย่างนี้เลยเพราะเราดัดไว้แล้วเบาๆนะดัดแรงนี่หักทั้งขนตาจริงขนตาปลอมนะบอกเลยได้แล้วโอเคสวยฟุ้งฟูธรรมชาติชิดชิดชิดกระชุ่ม มีคนแกล้งโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะวิธีการสอนติดขนตาของเจนะคะก็หมดแล้วสำหรับมือใหม่ลองไปทำดูใครที่ใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วก็หาวิธีให้ตัวเองไม่ได้ก็ลองวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะคิดว่าสอนกันไปหมดเรียบร้อยแล้วอ้อลืมบอกอย่าลืมปัดขนตาล่างเบาๆด้วยนะคะไม่ต้องปัดเยอะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูเกาหลีก็เพิ่มเป็นไฮไลท์ด้านล่างเข้าไปสีขาวๆอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดลงแล้วต้องลาไปก่อนแล้วล่ะคิดว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะที่ตัดขนตามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เจ๊ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ